เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับวันนี้พวกเรา2คนเช่นเคยครับผมก็ก่อนอื่นครับผมอย่าลืมกดไลค์ถึง 2,000 นะครับแล้วก็วันนี้จะมาแข่งกันสร้างเช่นเคยนะครับวันนี้มาสร้างอะไรน้องเชียร์วันนี้เราจะมาสร้างไดโนเสาร์โอเคครับผมสร้างทีเล็กนะฮะน้องเชียร์จะสร้างอะไรก็แล้วแต่น้องเชียร์เลยนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วฮะพร้อมยังต้องจัดเวลานะเนี่ยต้องจัดเวลาโอเคพร้อมยังเนี่ยถามพร้อมแล้ว1 2 3โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างไกลๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นทีเล็กทีเล็กตัวสีอะไรวะสีเขียวขี้น้ำตาลดีกว่าครับเดี๋ยวทีเล็กต้องเป็นตีนสีน้ำตาลเดี๋ยวผมจะต้องทำหน้าตีนก่อนต้องทำหน้าตีนก่อนครับผมท่านผู้ชมครับการที่ใช้คำว่าตีนนี้ก็ไม่ดีนะฮะไม่ดีอย่างยิ่งใช่ฉะนั้นอย่าทำตามเด็ดขาดอย่าพูดตามอย่าไปทำอย่าทำตามคืออะไรวะอย่าพูดตามเออทีเล็กของผมจะตัวไม่ใหญ่มากครับก็ตัวพอประมาณนะเป็นไงว่าตัวพอประมาณแบบเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใหญ่มากแล้วไม่เล็กมากอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคต้องแบบนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปเอาใส่ตรงนี้เข้าไปฮะอะไรเชียร์น้องเชียร์จะสร้างเป็นไดโนเสาร์อยู่ข้างในไข่เอ้ยเอางั้นเลยใช่จริงอ่ะไม่จริงนะเอางั้นเลยเหรอฮะจะเอาให้สู้พี่ฉันไม่ได้โอเคครับผมก็น่าจะทำทันอยู่มั้งครับไม่ได้สร้างนานแล้วด้วยเดือนสองโอ้ยโอเคแล้วก็มันจะมีขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็สร้างกล้ามขามันครับสร้างกล้ามขามันขึ้นมาโอเคเจ็บทำให้มีมิติทำให้มันมีมิติมันดูมีมิติขึ้นมาหน่อยปึ๊บอันนี้คือขาแล้วนะครับโอ้โหยากว่ะคิดว่าไม่ยากกันเนี่ยโอ้โหพอสร้างปุ๊บแม่งยากเลยแล้วแสงมันจะส่องตาไปไหนวะเนี่ยโอเคอะไรสร้างขาแล้วเหรอสร้างขาแล้วเว้ยเดี๋ยวกำลังออกแบบอยู่ในหัวติดประมวลผลเนี่ยผมชอบไหมครับนี่ต้องมาแบบนี้อย่างนี้ปุ๊บเติมใส่ขอบกันครับใส่ขอบจะได้รู้ว่าเราจะสร้างแบบไหนแล้วก็โค้งขึ้นโค้งครับ1 2 3 1 2 3แล้วก็1 2 1 2 3ใช่อย่าพูดตามดิปะโถ1 2 1 2 1โอเคครับโอเคทีนี้ก็สร้างข้างหน้าครับผมทีเล็กของเราต้องหน้าตาน่ารักเฮ้ยพี่แชมป์ทำเหมือนเชียร์เลยอ่ะเฮ้ยบ้าพี่แชมป์จะทำหน้าตาน่ารักเหมือนกันอ่ะเฮ้ยพี่แชมป์พูดเล่นบ้าของพี่แชมป์ไม่น่ารักหรอกบอกเลยผ่านไป2นาทีนะครับท่านผู้ชมโอ้เร็วมากๆนี่ครับบอกเลยว่าเร็วมากๆใช่เร็วมากๆเร็วไม่ใช่เร็วนี่ครับผมโอเคปั๊บ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 และปั๊บปั๊บและปั๊บปั๊บปั๊บนี่ครับโอเคพอยังวะเฮ้ยมันทำไมไปปิดอ๋อโอเคโอ้เข้าใจแล้วไม่ใช่แค่หนึ่งนี่แบบเป็นสองเดี๋ยวไปอันนี้คือตรงกลางข้างในแล้วก็สร้างท้องมันยืดออกมาครับเฮ้ยสร้างท้องออกมาชื้นพูดน้องเชียร์ยังไม่ไปถึงไหนเลยฮะน้องเชียร์ยังไม่ไปถึงไหนเลยก็ดีแล้ว มันก็ดีแล้วนี่ฮะพี่แชมป์จะได้ชนะอีกรอบเนี่ยจะว่าไปแล้วชนะบ่อยมันก็ไม่ดีเลยครับมันรู้สึกเบื่อๆยังไงไม่รู้ชนะบ่อยเกินไปแล้วบางทีคราวนี้โหวตให้น้องเชียร์ชนะฮะใครจะโหวตถามจริง มีใครจะโหวตไหมชื้นแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ใช่ป่าวะเดี๋ยวทำไมตรงนี้ฮะแล้วก็อ้อมครับผมฮะอ้อมปั๊บโอเคครับผมกี่นาทีแล้ววะ3นาทีแล้วเชียร์โคตรไวบอกเลยโกหกทำไมล่ะเหลือแสดงว่าเหลืออีก3นาทีเหรอฮะอะไรนะเหลือไม่เหลือผ่านไปแล้ว3นาทีมันก็ใช่เรื่องขี้ๆนะเนี่ยต้องรีบไม่รู้นะคราวนี้จะอาจจะชนะพี่แชมป์ก็ได้เฮ้ยอย่าเป็นพูดเป็นเล่นนะเฮ้ยไม่น่าทันว่ะเดี๋ยวไม่ได้1 2 1 2โอเคแล้วมันเลยครับเฮ้ยกูไม่ทันแน่เลยพาร์ทนี้เดี๋ยว มันไม่ทันไม่ได้นะท่านผู้ชมผมไม่เคยทำอะไรพลาดเดี๋ยวนะปึ๊บตึ๊กตึ๊กตึ๊กเฮ้ยประมาณนี้น่าจะพอเลยครับโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปครับ
โอเคใส่แทนตัวมันเข้าไปชอบแวบชอบแวบแวบแวบแล้วก็แวบแล้วก็แวบอย่างงี้โอเคเรียบร้อยถมอีกรอบนึงครับผมถมอีกรอบนึงดีถึงไหนแล้ววะเชียร์ไม่ใช่ถึงไหนไม่รู้ถึงไหนไม่รู้ด้วยตายแล้วถึงไหนไม่รู้คืออะไรวะหมายถึงว่ายังไม่รู้ว่าจะทำถึงไหนใช่ไหมหรือว่ายังสร้างไม่เสร็จหรืออะไรยังสร้างไม่หูผ่านไป10นาทีเอ้ยครึ่งเอ้ย5นาทีแล้วท่านผู้ชมครับนี่คือการแข่งขันที่แบบว่าดูเดือดมากๆเลยนะครับผมอาจจะพูดอยู่เลยเมื่อกี้ใช่ไหม โอ้โหเดี๋ยวจะไปจิตเตอร์ก็ไม่ได้นะบางทีนะครับจิตเตอร์ก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับโอ้ my god เดี๋ยวเชียพี่ชัมจะไม่ได้ส่วนห่างเลยป่ะโอ้ยแม่งเวลาไม่พอแน่เลยนะครับโหเสียงไลน์ก็เข้าเหลือเกินโอเคเฮ้ยไม่พอว่ะเดี๋ยวแม่งกูต้องรีบอ่ะเชียเดี๋ยวๆกะก่อนฮึบเราต้องเร่งฮึบนะฮะประมาณนี้แล้วก็กะมาตรงนี้โอ้ยเฮ้ยเวลา มึงจะเฮ้ยอะไรวะ1 2 3 4 5โอเคผมว่าทำมือไม่ทันอ่ะอย่างน้อยผมทำมือไม่ทันแล้วอ่ะ1 6นาทีนี่ครับเจ็บเป็นทีเล็กแขนด้วนแล้วกันนี่ครับผมทีเล็กไม่มีแขนลบคะแนนพี่แชมป์เฮ้ยบ้า มึงรีบไปไหนไอการที่ไม่มีกรงเล็บอาจจะแบบดีก็ได้เดี๋ยวส่วนหางอย่าเพิ่งครับเอาคอก่อนเทียบหัวทีเล็กเป็นไงวะเดี๋ยวเชียร์กลัวไม่ทันวะเหมือนกันจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างหัวทีเล็กให้มันง่ายที่สุดแล้วกันนะครับตายละกี่นาทีแล้ววะเนี่ยแม่งฮะโอ้ my god เดี๋ยวอะไรฮะอะไร1 2 3เปล่าไม่มีอะไร3ฟันอยู่ไหนวะฟันว่าตบฟันอยู่ไหนฟันหลอไปคนละซี่ครับโอเคฟันประมาณนี้ไม่ใช่ไม่ได้สร้างหัวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวฟันเฮ้ยฟันเอาขึ้นข้างบนดีกว่าแล้วก็เอาฟันไว้ตรงข้างล่างครับฮะประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้อ่ะเป็นฟันครับผมมันกี่นาทีวะ7นาทีแล้วโอ้ my god กูทำไมต้องรีบด้วยวะเนี่ยนี่ครับผมจะสร้างเป็นตาสีแดงครับตาสีแดงนี่ทีเล็กต้องตาสีแดงครับแม่งเหมือนจิ้งจอกเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ก็เดี๋ยวหางพี่รีบๆเอาหางมาให้ผมหน่อยพี่นะครับพี่เอ้ยเดี๋ยวประมาณนี้ตอนนี้เริ่มจะมั่วเลยครับ ตอนนี้เริ่มจะมั่วแล้วโอเคแม่งประมาณนี้ครับโอ้หางทีเล็กโอเคฮึบอันนี้คือเขาเรียกว่าขอนไอ้ตรงหัวมันนะครับแม่งเหมือนไก่โต้งเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทีเล็กบ้านไหนวะเนี่ยผมสร้างเป็นแขนมาตรงนี้ครับตรงไหนวะกู สร้างแขนตรงไหนวะเอาตรงนี้ปะตรงนี้ใช่ครับโอเคแล้วก็สร้างก้อนเนื้อมาตรงนี้ตอนนี้เหลือ2นาทีครับผม2นาทีผมว่าน่าจะสร้างทันอยู่สำหรับนิ้ว1 2 3โอเคน่าจะทัน3 4โอ้แสงแดดมันจ้าซะเลยเกิน1 2 2 1 2 3เดี๋ยวโอ้โหนี่คือกูต้องถามเซตด้วยนะเนี่ยประเด็น1 2โคตรขี้โกงเชียร์เอ้ยนะทำไมเชียร์ขี้โกงขนาดนี้เอากรงเล็บมาครับท่านผู้ชมแล้วก็วางกรงเล็บไว้อ่ะมาเฮ้ยไม่ใช่ฮะประมาณนี้แล้วก็ใส่นะครับใส่มุมมองให้มันดูชัดขึ้นว่านี่คือแขนเฮ้ยไม่เอาไม่สวยใส่ขอนหัวมันตรงนี้ปะไม่ใช่ต้องอย่างนี้แล้วก็ไล่ลายมาครับไล่ลายมาโอเคแล้วก็ใส่มาอย่างนี้ครับใส่มาฮึบใส่มายาวเลยครับยาวเลยฮะโอ้ my god เฮ้ยต้องอย่างนี้โอ้โหระดับ professionalแล้วก็แถงมันต้องจบด้วยอย่างนี้นะครับเอาละโอ้ my god
ใส่นี่ใส่เปลือกตาให้มันตัดขอบตาตรงนี้เป็นสีขาวนะครับเฮ้ยมันจะได้ดูเหมือนอะไรวะในหนังเรื่องเอกครับที่มันเป็น กระรอกนี่ถ้ากูมีลูกโอ๊กนี่ใช่เลยนะครับแม่ตายทุกตอนแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะโอเคมันน่าจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวนะผมเหลือเอ้า10นาทีแล้วโอเคหมดเวลาแล้วเดี๋ยวขอใส่นี่ก่อนใส่หญ้าให้มัน หมดเวลาแล้วต้องเชียร์หมดเวลาโอ้โหหมดแล้วไหนขอดูดินี่คือ MK หรือเปล่าไหนตามันวะไหนวะตาอยู่ไหนวะอ่ะลองใส่ตาให้ดิอยากเห็นตาเชียร์ต้องจะสร้างผิดพลาดนิดนึงนี่คือไข่ใช่ไหมเหมือนกบอ่ะเชียร์เมื่อกี้ตาเอาใหม่เร็วมีเวลาให้สร้างนี่คือนอกรอบแล้วนะครับผมส่วนตัวไดโนเสาร์ของผมก็หน้าตามันแปลกๆที่เล็กรุ่นจิ๋วนะครับถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ของเล่นไดโนเสาร์เร็วๆรีบสร้างเชียร์เหลือให้โอกาสแล้วเนี่ยโหนี่พี่ใจดีขนาดไหนให้โอกาสมันกระทั่งน้องตัวเองมันก็ต้องให้อยู่แล้วเปล่าวะจิ๊บนี่ต้องใส่มีความเป็นป่านะครับท่านผู้ชมนี่ต้องใส่มีความเป็นป่ามาเสร็จยังเชียร์สร้างเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วมั้งโอเคครับผมมาดูผลงานของทุกเชียร์กันเลยดีกว่านี่คือเขาสร้างมือก่อนแป๊บนึงได้ไหมเชียร์แล้วเนี่ยเฮ้ยเอาไปมือสร้างมือเนี่ยนี่ตีหรือมือเนี่ยฮะพี่แชมป์ลองมาดูข้างในไข่ดิมันเหมือนตัวอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเฮ้ยเชียร์มันต้องเชื่อมกันเฮ้ยมันต้องเชื่อมกันอย่างงี้โอ้ยนี่คือตีหรือเปล่าถ้าจะว่าตีนี่ก็ทำให้ได้เลยนะเนี่ยตีหรือเท้าใช่ไหมเท้าใช่ไหมมั้งมีมั้งด้วยนี่มึงสร้างนะเชียร์นี่คือตัวละครข้างในของมันเลยครับโอ้โหคือแบบโคตรได้เปรียบอ่ะนี่ขนาดหมดเวลาแล้วยังต้องสร้างต่อครับไม่งั้นนี่มันจะไม่เป็นไดโนเสาร์นะมันจะเป็นตัวอะไรแทนมันเป็นตัวเอาจริงๆคือเหมือนไอ้มังกรใน MK อ่ะจริงๆแต่ว่ามันดูทุเรศไปหน่อยตอนนี้ใช่ทุเรศไปหน่อยเชียร์ต้องพัฒนาฝีมือให้ได้มากกว่านี้โอเคครับท่านอาจารย์นี่อะไรแบบนี้เลยนี่มันต้องแบบนี้มีหางออกมาจังหวยนี่ครับโอเคไหนขอดูดิโอ้ยตายนี่คือเชียร์สร้างออกมาจากหัวสมองใช่ไหมใช่เชียร์เรียนมาจากไหนครับเนี่ยเอาถามดีๆเชียร์เรียนมาจากไหนครับเรียนมาจากสนามบินสนามบินด้วยขอบคุณมากนี่คือคำถามคำตอบคุณตีนใช่ไหมมั้งโอเคเชียร์ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็คือหางนะครับนี่คือมังกรตั้งชื่อให้ว่าอะไรให้ไม่ใช่มังกรไดโนเสาร์ชื่อว่าชื่ออะไรดีชื่อไดโนเอ๋อไหมใช่ไดโนเอ๋อดูเอ๋อดีนะครับแล้วก็ตาก็เลย นี่เชียร์วิธีการทำให้มันน่ารักมันต้องอย่างนี้ดูนะเฮ้ยเชียร์ทำผิดฟังมันต้องอย่างนี้นี่มันแดงไปไหมแดงใช่มันแดงไปแป๊บนึงนะไอเนี้ยมันต้องเป็นตาไว้เนี่ยอันเนี้ยดูอันเนี้ยต้องเป็นตาไอตรงเนี้ยมันต้องเป็นแก้มมันถึงจะน่ารักเชียร์ดูดีๆเอาแก้มสีบานเย็นเลยสีบานเย็นโอเคครับผมเนี่ยอันนี้คือไดโนเสาร์ต้องสร้างมิติให้มันด้วยตรงนี้สร้างมิติแล้วนั่นนะคือมึงโอ้ตายเลยครับนี่คือปากพอเดี๋ยวมันทุเรศโอ้พอเหอะไอ้เหี้ยพอพี่แชมป์จะมาพังหรือจะทำไมไม่ได้พังพอเหอะเอ้ยอะไรวะโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาสำรวจกันนี่คือตัวอะไรนี่คือไดโนเออสุดยอดครับผมดูหัวโตๆเลยฮะสังเกตได้ว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์นอกโลกเลยครับผมคือมันเพิ่งออกมาจากไข่ใช่ไหมใช่แล้วโอเคมาดูของผมกันเลยดีกว่าครับไดโนทีเร็กไม่ใช่ไดโนทีเร็กทีเร็กนี่มาดูเป็นไงความรู้สึกแตกต่างกันไหมต่างว่าระหว่างไดโนกับทีเร็กครับผม นี่มันทีเร็กระดับเขาเรียกว่าจิ๋วนะฮะทีเร็กฉันเหมือนปากไม้น่ะ
โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเวลามันไม่พอจริงก็สำหรับใครที่ชอบใจนะครับก็สามารถโหวตกันได้ด้านล่างคลิปนี้เลยว่าจะให้พี่แชมป์หรือน้องเชียร์นะครับผมใครที่อยากจะให้สร้างอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปนี้กันด้วยนะครับน้องเชียร์คิดว่าน้องเชียร์พาร์ทนี้จะชนะหรือเปล่าชนะแน่นอนชนะแน่นอนนี่เอาอะไรมาประกันมาเนี่ยเปลือกไข่เหรอเอาเปลือกไข่มาประกันใช่ไหมโอเคครับก็อย่าลืมโหวตให้น้องเชียร์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นการปลอบใจน้องสาวผมโอ้ยใช่ดูไม่ได้ว่าของตัวเองทุเรศอะ